หลังจากที่กลุ่มคนร้ายได้ก่อเหตุระทึกได้การชิงตัวนักโทษคนสำคัญบนถนอนนอมังดีของฝรั่งเศสค่ะก่อนที่เจ้าที่ราชทันจะเสียชีวิตสองนายและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งและตอนนี้คนร้ายที่ถูกชิงตัวไปพร้อมกับกลุ่มผู้ที่ลงมือยังคงลอยนวลทางการฝรั่งเศสนะคะต้องระดมเจ้าที่มากกว่า45 0นายปฏิบัติการในการไล่ล่า คลิปบันทึกได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดค่ะจะเห็นขบวนรถควบคุมตัวผู้ต้องหาคนหนึ่ราชทันฝรั่งเศส2คันเป็นรถยนต์1คันรถตู้อีก1คันกําลังแล่นผ่านด่านเก็บเงินทางด่วนสาย A54 ในภูมิภาคนอบ์ังดีของฝรั่งเศสช่วงก่อนเที่ยงของวานนี้ตามเวลาท้องถิน่นแล้วก็จะมีรถยนต์อีกคันนะคะพุ่งชนด้านหน้าของรถตู้คันแรก จากนั้นเนี่ยจะเห็นคนร้ายสองคนค่ะสวมชุดสีเข้มแล้วก็หมวกคลุมสีสะลงจากรถแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยกราดยิงเข้าใส่เจ้าที่ภายในรถทั้งสองคันส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตสองนายบาดเจ็บสานายก่อนที่กลุ่มมือปืนจะชิงตัวผู้ต้องหาขึ้นรถอีกคันหลบหนีไปได้ทางตำรวจสืบพบภายหลังว่ารถที่พาผู้ต้องหาหลบหนีไปถูกเผาทำลายในป่าข้างทางซึ่งก็ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ ซื่อฝรั่งเศสรายงานว่ารถควบคุมตัวผู้ต้องหาดังกล่าวกำลังนำตัวผู้ต้องหารายหนึ่งนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดอมราวัย30ปีซึ่งมีคดีติดตัวทั้งคดียาเสพติดและพยายามฆ่ากลับไปคุมขังที่เรือนจำในฟโรสหลังจากที่เพิ่งนำตัวไปรับฟังการไต่สวนที่ศาลในช่วงเช้าทางรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรียุติธรรมฝรั่งเศสสั่งการเจ้าที่ตำรวจ กว่า450นายออกไปติดตามเบาะแสไล่ล่า,ลาคนร้ายกลุ่มนี้ขณะที่ประธานาธิบดีเอมมาเูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสย้ำว่าทางการกำลังดำเนินมาตรการทุกอย่างเพื่อจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดเนี่ยมาดำเนินคดีเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนอย่างมากเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตนายหนึ่งต้องดูแลพันรยาแล้วก็ลูกอีกสองคนส่วนเจ้าหน้าที่อีกนายมีพันรยาซึ่งกำลังตั้งครรภ์ห้าเดือน สำหรับโมฮัมเหม็ดอมราใช้ยาว่าเดอะฟลายค่ะมีคดีติดตัวมากมายก่ออาชญากรรมครั้งแรกขณะที่มีอายุเพียงแค่15ปีเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและคดีฆาตกรรมสื่อฝรั่งเศสร,รายงานได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วอมรานั้นเคยพยายามแหกคุกด้วยการใช้เลื่อยตัดลูกกรงของห้องขังมาแล้วแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าทำกันเป็นขบวนการและประสบความสําเร็จเนื่องจากว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ